สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ประจำเช้าวันจันทร์ที่26กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ออสเตรียเปิดบ้านแพ้กับโครเอเชียไป 1-3 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากลูก้าโมดิชมาโก้ลาวิญาแล้วก็เดยันลอฟเลนส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากคริสตอฟบาวการ์เนอร์เดนมาร์กก็เอาชนะฝรั่งเศสไป 2-0 ได้ประตูจากแคสเปอร์โดเบิร์กกับอันเดสคอปโอเซนเนเธอร์แลนด์เอาชนะทางเบลเยียมไป 1-0 จากเฟอร์กิลฟันไดฟ์เวลส์แพ้คาบ้านให้กับโปแลนด์ไป 0-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากคาร์โลสไวเดอร์สกี้ส่วนคู่ที่เหลือก็จะมีมูกอเฟโลเชียร์เอาชนะตุรกีไป 2-1 ลักเซมเบิร์กเอาชนะลิทัวเนีย 1-0 อาเซอร์ไบจานเอาชนะคาซัคสถานไป 3-0 สโลวาเกียเสมอเบลารุส 1-1 แอนดอร่าเสมอลัตเวีย 1-1 แล้วก็มอลดาวาเอาชนะลิกเทนสไตน์ไป 2-0 มาดูสรุปตารางคะแนนครับลีก A กลุ่ม1ก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของโครเอเชียเก็บไป13คะแนนเดี๋ยวไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟต่อนะฮะในขณะที่อันดับ2เป็นเดนมาร์กมี12อันดับ3ฝรั่งเศสมี5อันดับ4ออสเตรียมี4ครับก็เดี๋ยวจะต้องตกชั้นไปเล่นในลีก Bลีก A กลุ่ม4ฮะแชมป์กลุ่มตกเป็นของเนเธอร์แลนด์เก็บไป16คะแนนก็เดี๋ยวไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟนะอันดับ2เบลเยียมมี10อันดับ3โปแลนด์มี7แล้วก็บวยเป็นทางเวลครับมี1ก็จะตกไปเล่นในลีก B ลีก C กลุ่ม1ฮะก็แชมป์กลุ่มตกเป็นของตุรกีเก็บไป13คะแนนจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นในลีก B นะอันดับ2เป็นลักเซมเบิร์กมี11อันดับ3มูกอเฟโลมี8ครับอันดับ2ทีมนี้อยู่ที่เดิมอันดับ4ลิทัวเนียมี1คะแนนครับอันดับสุดท้ายก็จะต้องไปลุ้นเตะเพลย์ออฟครับหนีตกชั้นจะได้อยู่ลีก C หรือลีกดีต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันลีก C กลุ่ม3แชมป์กลุ่มตกเป็นของคาซัคสถานเก็บไป13คะแนนจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นในลีก B อันดับ2แล้วก็3เป็นอาเซอร์ไบจานกับสโลวาเกียเก็บไป10แล้วก็7คะแนนตามอันดับ2ทีมนี้อยู่ที่เดิมอันดับ4เบลารุสมี3คะแนนครับจะต้องไปเตะเพลย์ออฟหนีตกชั้นครับจะได้ C หรือ D ต่อก็เดี๋ยวไปดูผลอีกทีนึงและลีกดีกลุ่ม1แชมป์กลุ่มตกเป็นของลัตเวียฮะเก็บไป13คะแนนเท่ากับอันดับ2โมโดวาเลยแต่ว่าเฮดทูเฮดดีกว่าฮะดังนั้นลัตเวียเลยได้เลื่อนชั้นไปเล่นในลีก4ฮะส่วนอันดับ3 4เป็นอันดอร่ากับลิกเทนสไตน์และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะฮะก็จะเตะตอน 1:45 นาทีเป็นเกมนัดสุดท้ายเกมที่6อังกฤษเจอเยอรมันฮังการีพบอิตาลีมอนเตเนโกเจอฟินแลนด์โรมาเนียเปิดบ้านเจอบอสเนียยิบราทาพบกับจอร์เจียนอร์ทมาซิโดเนียพบบัลแกเรียแล้วก็ซานมาริโนเจอกับเอสโตเนีย